สดีค่ะปอปอนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวคาถากันซึ่งคาถาที่จะมารีวิวนะคะก็จะเป็นชาร์ลอตแคนดี้นะคะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็คาถาตลอดการอย่างเดียโบนะคะ155 165 175แล้วก็จูปิเตอร์แต่คือปอต้องบอกก่อนนะคะว่าปอเนี่ยไม่สามารถหาคาถาที่มันแบบสเปคเดียวกันทั้งหมดได้คือคนนึงอ่ะมันไม่สามารถมีคาถาที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวเรามีคาถานก4คูณ3ทุกอันเลยมันเป็นไปไม่ได้เว้ยแล้วคือแบบว่าเดียโบส่วนใหญ่อ่ะคนก็จะใช้เดียโบอาร์ตกันนะคะเพราะฉะนั้นมันดีลกันไม่ได้ปอก็เลยหามาได้แบบเรียกได้ว่าเป็นการรีวิวคร่าวๆแล้วกันเนาะทุกอันนะคะยืมมาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคอลเลกชันของใครสักคนนะคะหรือว่าคาถาของใครสักคนปอจะใช้อีวานเนสเซนต์นะคะในการตีมอนแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดาเมจกันนะคะสำหรับคาถาสล็อตซึ่งดาเมจที่เราจะดูเป็นตัวนี้นะคะทอชกายฮีโร่ตัวนี้41,000นะคะสี่หมื่นพูดง่ายๆก็คือดาเมจจะอยู่ที่ราวๆประมาณ40,000ถึง41,000เนาะขออีกทีนะคะดาเมจคงที่มากประมาณ40,000ถึง41,000สำหรับคาถาสล็อตนะคะสำหรับคาถาสล็อตเนี่ยปอส่วนตัวปอมองว่ามันเป็นคาถาที่เราไว้ใช้สำหรับหลีเพราะว่ามันเพิ่มเลือดค่อนข้างเยอะเนาะเรามาต่อกันที่คาถาแคนดี้นะคะเหมือนเดิมนะคะตัวหินปอเมื่อกี้ปอตีตัวไหนไปวะโอ้ตัวนี้ยังเยอะไม่เอาเดี๋ยวตายตัวนี้คาถาแคนดี้อยู่ที่15,000เลยนะคะหกสามถึงหกห้าโดยประมาณอะตอนนี้นะคะคาถาแคนดี้เนี่ยแรงกว่าชาร์ลอตอยู่ที่ราวๆ20,000นะคะแต่คือปอต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าอย่าลืมเรื่องหินดาวด้วยเนาะที่สำคัญคือราคาทาแคนดี้มันมีแบบสกิลลอลลี่ป๊อปอะ มีสกิลคาถาเป็นของตัวเองนะคะสกิลลอลลี่ป๊อปดอกน่ารักมากๆเลยดูดิจะเสียดายมันดอกตัวเดียวโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูคาถาขัดไปกันนะคะตอนนี้ถ้าเราวัดกันเรื่องความแรงเนี่ยตอนนี้แคนดี้มาที่1นะคะแต่ว่าสล็อตได้เลือดที่เยอะกว่าเพราะว่าสล็อตเขาใส่หินฉลามมาไว้นะคะหลายคนต้องอย่าลืมเรื่องหินนะคะต่อมานะคะเดียโบนะคะกลับไปตีตัวเดิมมีความมุ่งมั่นตัวไหนวะตัวนี้ปะหรือตัวนั้นกลัวบอสแจมอ่ะตรงนั้นโอเคเดียโบนะคะเดียโบอยู่ที่54,000นะคะนี่ขนาดว่ามีหินลิงนะห้าหมื่นสี่ถึงห้าหมื่นหกขออีกทีนะคะ55,000ก็นั่นแหละค่ะ54,000 ถึง 56,000ดาเมจแม็กกับมินอยู่ที่ประมาณนั้นเนาะต่อมานะคะเนื่องจากว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีคนตี150 155ใช่ไหม155บวก10 165ก็คือแบบว่าเริ่มมีคนใช้คาถาตามเวลเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดาเมจกันนะคะเริ่มจาก155ก่อนละกันนะคะสืบเนื่องมาจากกิจกรรมเก่าน้องก็ยังอุตส่าห์อยู่ให้เราตีวะชัดเลยนะคะ155อยู่ที่36,000เราไม่ควรคาดหวังกับของตามเวลอยู่แล้วนะชึบ36เรียกได้ว่าคงที่มากๆเลย36อยู่ดีนะคะสรุปก็คืออันนี้ไม่มีแม็กไม่มีมินดาเมจไม่แกว่งกับเขาเลยนะมั่นคงเก่งๆอุ๊ยเดี๋ยวปอคืนคาถาสล็อตพี่หมอก่อนแป๊บนึงนะคะต
ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ165นะคะไหนๆก็จะลองแล้วก็ลองมันทุกอันไปเลยเนาะตัวไหนวะตัวนี้เอ้ยอย่าตีตัวนี้ของปอปอนะสามหมื่นเจ็ดนะคะแรงกว่า155มาหมื่นหนึ่ง38 37ถึง38ดาเมจก็อยู่ที่ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่เราเทสมาทั้งหมด5คาถานะคะตอนนี้ที่แรงที่สุดก็คือแคนดี้นะคะแรงแบบไม่ต้องพึ่งหินเลยนะคะต่อมาก็คือเป็นเดียโบนะคะตามด้วยสล็อต165แล้วก็155นะคะต่อไปนะคะจะเป็นคาถา175เนาะเขาตีมอนปอปอยังเนี่ยยังไม่ตีใช่ไหมโอเค175นะคะฮึบอยู่ที่43นะคะ175 40,000 ถึง 43,00040,000 ถึง 43,000 สำหรับ175เนาะสุดท้ายนะคะคาถาจูปิเตอร์คือปอก็หาจูปิเตอร์ L ให้ไม่ได้เหมือนกันเรื่องของเรื่องปอหาจูปิเตอร์ L ให้ไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยอ๋อน่าจะเป็นปอเองคิดว่ามีคนตีมอนของปอนะคาถาจูอยู่ที่ 37,00036,000 ถึง 37,000 แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่า ability ของคาถาจูปิเตอร์อะคือถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลเนี่ยมันมีโอกาสที่ว่าเราจะไม่เสีย AP ในการใช้สกิลอย่างที่เห็นนะคะว่าทุกคาถาเนี่ยเวลาปอใช้อะ AP มันต่ำกว่า100หมดเลยหลังใช้แต่ว่ามีจูปิเตอร์นะคะที่แบบว่าบางทีแบบใช้ไปแล้วจะเห็นว่าบางทีตัว AP ไม่ลดเนาะ35ถึง37โดยประมาณสามแปดสรุปนะคะจากการที่เทสมาคือต้องบอกก่อนนะคะว่าโอเคปอเข้าใจแล้วว่าการเทสครั้งนี้มันอาจจะดูไม่แฟร์สำหรับไอเทมบางชิ้นที่มันไม่ได้มีหินหรือว่าอันไหนที่มันควรจะแอลได้ก็ไม่แอลอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ปอหาคาถาแบบนั้นมามันไม่มีทางเว้ยที่คลิปการเปรียบเทียบดาเมจมันจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่มีใครทำอยู่แล้วอะคาถา155นกเสียเข้าใจปะหรือว่าบางคนเขาแบบเขามีเดียโบถ้าเกิดว่าเขามีเดียโบเขาก็ต้องยัดหินใช้อยู่แล้วอะเพราะว่ายังไงคาถาเดียโบคนก็ต้องใช้ยังไงมันก็ต้องมีหินอยู่ในนั้นอะเพราะฉะนั้นนะปอก็เลยแบบว่าทำสรุปคร่าวๆมาให้ละกันนะฮะตอนนี้ก็คือสรุปก็คือนะคะที่หนึ่งเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของคาถาแคนดี้นะคะคาถาแคนดี้ของเรานี้เองที่เพิ่งอัพมาใหม่นะคะดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ 63k นะคะหรือว่า 63,000 ถึง 65,000 นะคะมาพร้อมกับสกิลลอลลี่ป๊อปนะคะสกิลลอลลี่ป๊อปดอกนี่เลเวล11เลยเหมาะมากๆเหมาะมากๆถามว่าทำไมคาถาแคนดี้ถึงแรงนะคะทั้งๆที่ว่ายังไม่ได้ยัดหินอะไรเลยนั่นก็เพราะว่าเขามี ability นะคะ magic damage 50% เลยนะคะที่เพิ่มเข้าไปก็คือพูดง่ายๆก็คือใช้สกิลได้แรงขึ้นอย่างที่ปอเคยแนะนำไปในคลิปก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมคะที่ว่า hot fire lava candy เนี่ยจะเพิ่ม magic damage ก็คือเพิ่มสกิลแต่ว่าไอ้ลาวาค่ะไอ้ลาวาแคนดี้อันนั้นจะเพิ่มคริดาเมจเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะใช้ก็แลกฮอตไฟมาใช้นะคะสำหรับไอ้แคนดี้อ่ะมันจะเป็นของแบทเทิลเมจนะคะหรือว่าเมจไม้ที่อาศัยการโจมตีธรรมดาเนาะเน้นติดคริที่1เป็นแคนดี้นะคะที่2ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเดียโบนะคะเดียโบดาเมจจะอยู่ที่ 54,000 ถึง 56,000 นะคะเดียโบแน่นอนว่าถามว่าทำไมมันถึงแรงเพราะว่าเหมือนกันค่ะ ability เพิ่ม magic damage ถึง 54% แต่ว่าที่ว่ามันยังเบากว่าแคนดี้เนี่ยด้วยความที่ว่าสเตตัสตัวคาถามันนะคะมันน้อยกว่าเนาะนี่ขนาดว่ามีหินเพิ่มอินด้วยนะหิน5เลยนะปอยังงงอยู่เลยว่าตัวผีปอมันไปเอาหิน5มาจากไหนวะ
อันนี้ก็ยัดหิน5เข้าไปนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นตัวผีก็เลยไม่ได้ใส่วานใส่อะไรเนาะตอนนี้เป็นแคนดี้ที่1เดียโบที่2เนาะต่อมานะคะที่3ก็จะเป็นในส่วนของชาร์ลอตนะคะโหเดี๋ยวนะคือตอนนี้สล็อตกับ175มันสูสีกันมากเลยสล็อตกับ175มันสูสีกันมากแต่ว่าเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของมินกับแม็กดาเมจด้วยความที่ว่าสล็อตเราลองแป๊บเดียวไงงั้นปอจะให้เขียนราคาเขาหน่อยแล้วกันนะคะปอจะให้สล็อตอยู่ที่3ดาเมจจะอยู่ที่40,000นะคะถึง41,000 ability ของสล็อตคือปรับแต่งอินเพิ่มพลังโจมตี 10% จากอินที่เรามีอยู่พูดง่ายๆก็คือยิ่งอินเยอะเนี่ยเราก็จะยิ่งตีแรงขึ้นแต่ทีนี้ในรายกรณีของคาถาเนี่ยตรงนี้มันก็เลยแบบว่าดูไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่านิยมใช้กันในลีกเพราะว่ามันเพิ่มเลือดมั้งปออะจริงๆนะปอก็คือไม่ค่อยจะเข้าใจของคนที่แบบไม่เข้าใจความรู้สึกของคนใช้ลีกเท่าไหร่อะแต่ว่าอันนี้มันก็คือมันเพิ่มเลือดจากหินดาวด้วยไงที่4นะคะจะเป็นของ175แต่ว่า175ของเรานะคะได้ทำการใส่หินนกเอาไว้จำนวน3ก้อนถึงจะเป็นนก3ก็เถอะเพราะฉะนั้นนะคะดาเมจของ175เนี่ยมันจะอยู่ที่40ถึง43บอกว่าถ้าไม่มีหินน่ะดาเมจมันน่าจะพอๆกับสล็อตเลยนะคะน่าจะแบบประมาณ39ถึง41ประมาณเนี้ยในความคิดปอนะเพราะฉะนั้น175ก็จะอยู่ที่4นะคะแน่นอนว่ารั้งท้ายนะคะอ๋อไม่ใช่4มันยังมีจูปิเตอร์อยู่จูบวก10นะคะกับ165เนี่ยเรียกได้ว่าดาเมจมาใกล้ๆกันเลยนะดาเมจมาใกล้ๆกันเลยแต่ต้องอย่าลืมนะคะว่าจูปิเตอร์มันทำได้ถึง L ต้องไหมเพราะฉะนั้นมันแรงกว่า165แน่นอนนะคะอันนี้ปอไม่ได้ทำ L ไว้เพราะว่าไปดึงมาจากคอเลกชันนะฮะไปดึงมาจากคอเลกชันที่สะสมไว้นะอย่าว่าแต่ L เลยรู้ก็ไม่ได้เจาะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าให้เทียบกันระหว่างความแรง2อันนี้ยังไงจูปิเตอร์ก็แรงกว่า165นะคะแต่ว่าจูปิเตอร์เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของ ability นะคะปรับแต่งอินเพิ่มพลังโจมตี 22% จากอินทั้งหมดที่มีอยู่รวมไปถึงโอกาส 30% ที่จะไม่ถูกดูดกลืน AP พูดง่ายๆก็คือ 30% นะคะจะใช้สกิลได้โดยที่ไม่เสีย AP ก็ใครที่เห็นช่วงแรกเนี่ยปอจะใช้เมนเวทฟาร์ม190ใช่ไหมคะเพราะว่าใส่คาถาจูด้วยจูอันนี้แหละใส่จูอันนี้นะคะในการฟาร์มนะคะเพราะว่าเน้นปล่อยสกิลได้บ่อยกว่าอะไรอย่างนี้ไงบ่อยกว่าคาถาอื่นเพราะว่ามันมีโอกาสไม่เสีย AP ทำให้เราสามารถลงอีวานเซนได้หลายรอบอย่างน้อยๆเทิร์นแรกอ่ะก็ลงได้2รอบที่ปอเคยลองนะสำหรับสกิลอีวานเซนนะคะสุดท้ายรังท้ายนะคะ155บวก10นะคะก็เรียกได้ว่าใส่ไปก่อนใช้คำว่าใส่ไปก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนทีหลังได้นะคะสำหรับ155บวก10แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะหา155บวก10มาไซส์ว่ะมาใช้ไปหาเดียโบมาใช้ดีกว่านะคะเพราะว่าส่วนตัวนะอันนี้เป็นความคิดของปอนะถ้าเกิดว่าปอไม่ใส่แคนดี้สมมุติว่าแคนดี้แพงจุงเบยใส่ไม่ไหวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยปอก็คนอย่างปอน่าจะหาจูมาใช้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าปอเป็นคนที่อยากจะเน้นเล่นสกิลได้หลายๆรอบมากกว่าคงหาจูเอลมาใช้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจูเอลมันแรงไม่สะใจก็คงเป็นเดียโบแหละโอเคค่ะอันนี้ก็สำหรับใครที่จะใช้อะไรก็ขึ้นอยู่ตามแต่งบหรือความชอบส่วนบุคคลนะคะอย่างตัวปอจะเป็นคนที่แน่นอนว่าปอชอบคาถาแคนดี้แน่นอนนะคะว่าชอบคาถาแคนดี้มันน่ารักนะใครจะอดใจไหวมันน่ารักอ่ะแล้วคือมันไม่ได้น่ารักอย่างเดียวคือมันแรงสุดด้วยในเรื่องของราคาอ๋อไม่ใช่ในเรื่องของดาเมจนะคะมันก็แรงพอประมาณแหละแต่ว่าใครจะใช้อะไรอันนี้ก็พิจารณากันเอาเองนะคะปอทำเป็นเพียงไกด์เท่านั้นแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าดาเมจบวกลบมันขึ้นอยู่กับหินที่ใส่ด้วยเนาะหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวทำไมคาถาปอถึงไม่ใส่นกล่ะทำไมถึงมาใส่ลิงมันแบบมีอะไรหรอมันไม่มีอะไรค่ะแค่มันไม่มีเงินเฉยๆไม่มีเงินซื้อนกมาใส่นะคะป
เราก็เลยยัดลิงเข้าไปก่อนแล้วก็คือมันเป็นของตัวผีไงมันไม่ใช่ของตัวหลักเพราะฉะนั้นปอก็เลยไม่ค่อยได้จริงจังกับการยัดหินเข้าไปเท่าไหร่คือมันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะคะว่าโหใส่ลิงมันแรงกว่าหรอไม่ใช่นะคะแค่ไม่มีตังค์เฉยๆไม่มีตังค์ซื้อนกมายัดแค่นั้นเลยค่ะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ